สวัสดีครับกลับมาพบกับพล AI Stream อีกครั้งแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำวิธีการสมัครเพื่อเข้าไปเล่นเจ้า Midjourney โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองอ่ะหลังจากที่เราเปิดตัวสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้สิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือโหลดไอ้เจ้าแอป Discord เนี่ยนะครับนะ Discord เนี่ยเอามาไว้ในเครื่องครับเสร็จแล้วก็กดเปิดเข้าไปแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อเรายังใหม่มากๆเลยเนี่ยเราจะยังไม่มีบัญชีผู้ใช้หรือ Account นะสำหรับการใช้งานเจ้า Midjourney นะครับเพราะว่า Midjourney เนี่ยปัจจุบันมันสามารถที่จะรับคำสั่งในการวาดภาพของเราเนี่ยจากตัวแอป Discord หรือห้องแชทของ Discord เท่านั้นนะครับนะเรามากด Register กันเลยทีนี้ก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับนะก็คือ Register แบบโทรศัพท์กับแบบอีเมลโอเคสมมุติว่าเราใช้แบบเบอร์โทรศัพท์ไปเลยนะครับแล้วก็ทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราไปแล้วก็กดปุ่ม next ก็จะมีด่านปราการภาพงวยงงมานะครับก็คือเขาจะเช็คว่าโอเคเราเป็นมนุษย์จริงๆนะโดยโจทย์เนี่ยก็จะมีการสุ่มมานะครับอาจจะไม่เหมือนกับของตัวที่พลกำลังเปิดอยู่ตรงนี้อย่างของพลเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำการคลิกภาพที่มีหมีแพนด้าอยู่ในน้ำนะครับแพนด้าอินวอเตอร์นะก็ต้องดูนะครับเช่นตัวนี้1ตัวนี้2ตัวนี้3ตัวนี้4อ่ะแบบนี้นะไอตัวหน้ากับตัวเม่นที่ไม่น่าใช่นะครับเรามั่นใจว่าเราพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยแล้วว่าเราไม่ใช่บอทนะกด verify ด้านล่างตรงนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีการส่งข้อความนะเป็นตัวรหัสมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่เรากำลังใช้ในการสมัครอยู่ตรงนี้นะครับง่ายมากๆเลยพอเราได้รับ SMS มาแล้วเนี่ยแล้วก็เอาเบอร์ที่ได้เนี่ยมากรอกนะครับของคนเป็น563182นะครับรหัสตัวนี้จะไม่ซ้ำกันนะถ้าเกิดสมมติมันหมดอายุแล้วเนี่ยก็ต้องกดขอใหม่นะครับจุดนี้กด verify เขาก็จะมีให้เราเลือก username ครับ username ก็คือชื่อของ account ของเรานั่นเองจุดนี้จะเอาเป็นอะไรก็ได้ถ้าซ้ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกเองครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเป็นปีเตอร์แบบนี้แล้วก็ทําการกรอกรหัสนะกรอกรหัสเนี่ยเราสามารถที่จะกรอกรหัสลงไปได้อย่างน้อยที่สุดก็คือ6ตัวอักษรแล้วก็และอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องเป็นรหัสที่เดาได้ยากหน่อยนะครับแล้วก็กดปุ่ม next ซึ่งจุดนี้เราก็จะทําการระบุวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะแล้วค่อยกด create account นะครับอย่างตรงเนี้ยชื่อมันโหลไปหน่อยนะครับปีเตอร์เนาะต้องบอกว่ามีคนใช้แล้วนะครับจะเห็นว่ามันเป็นกรอบแดงๆขึ้นมาข้างล่างนะบอก too many user have this username แก้ไงครับนะโอเคถ้าเกิดเรายังใจรักที่จะใช้ชื่อนี้ต่อนะเรา go on ครับนี่ใส่เป็นเบอร์รหัสสุ่มไปเลยอย่างเงี้ยมันซ้ำยากแน่นอนนะครับกด create account อีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ iPhone ตัวรหัสที่เราบอกให้มันทำการตั้งเอาไว้เป็น strong password ตะเกียก็จะถามครับว่าเอ้ยให้เซฟไปไหมเซฟเอาไว้ในใคร cloud ไหมเซฟเอาไว้ใน iCloud keychain ไหมเราก็บอกว่าแน่นอนนะครับตรงจุดนี้เพื่อที่จะให้มันจำรหัสของเราไว้เอาไปใช้ล็อกอินบนคอมพิวเตอร์หรือบนระบบอื่นได้อีกทีนึงนะครับกด save password ครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกละเลือกอวตารครับจะเป็นการอัพรูปของเราขึ้นมาก็ได้หรือจะเลือกอวตารที่มันเจนขึ้นมาให้เราก็ได้แบบนี้นะแบบเท่มากเลยนะกดตัวนี้แล้วกันกดปุ่ม next นะครับเสร็จแล้วก็มีให้เลือกนะครับว่าเพื่อนๆ เราเนี่ยจะสามารถเสิร์ชหา account ของเราได้จากหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติต้องการก็กดติ๊กตรงนี้เอาไว้นะครับถ้าไม่ต้องการก็กดออกแบบนี้โอเคกดปุ่ม next นะครับแล้วก็จะมีบอกว่าให้หาเพื่อนที่เล่น Discord อยู่ด้วยไหมจุดนี้ไม่ได้ตรงกับจุดประสงค์เราอาจจะยังไม่กดไฟล์เฟรนด์ของเราก็ได้นะกดปุ่มสกิปด้านบนขวาตรงนี้นะครับมีเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับ Create your server นู่นนี่นั่นนะโอเคตรงนี้เราบอกว่ายังไม่ทำแล้วกันกดปุ่ม close ครับด้านบนซ้ายของเราก็จะคล้ายๆกับ LINE นะแต่มันจะดูสีสันฉูดฉาดป๊อปปูล่านิดนึงนะครับในที่นี้เนี่ยเรามาถึงตรงนี้หมายความว่าเราสมัคร Discord เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรามี Discord เรียบร้อยแล้วอ่ะออกมานะครับแล้วก็เปิดลิงก์ที่โค้ชพลเนี่ยใส่เอาไว้ในใต้คลิปนี้ขึ้นมาเลยมันจะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า midjourney.com นะครับในที่นี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าโอเคเราจะกด Join the Beta
นี่กดแบบนี้นะสังเกตว่ามันกระโดดปุ๊บกลับเข้ามาใน Discord ครับแล้วในที่นี้มันก็จะขึ้นออกมาว่า you have been invited to join mid join นี่อ้าว mid join นี่เชิญเราเข้าไปนะครับลองนึกซะว่าเหมือนกับเป็นห้องแชทใหญ่ๆหรือพวก LINE Open Chat นะแล้วกด accept invite ครับเพื่อที่จะกระโดดเข้าไปอยู่ในห้องของเขาโอเคมีการ pop up ขึ้นมาอีกหนึ่งว่าแกเป็นบอทหรือเปล่าวะแหมไม่เชื่อใจเราเลยเนาะกด confirm นะครับบอกไม่ใช่บอทแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกก็จะเป็นโจทย์ที่แตกต่างออกไปเห็นไหมจะไม่ใช่หมีแพนด้าอย่างเดียวนะครับอย่างเนี้ยคือเขาบอกว่าให้พลทำการกดเลือกเฉพาะอันที่มีกีตาร์ครับอันนี้มีเนาะอันนี้มีเนาะอันนี้มีอันนี้มีอันที่มันไวโอลินนี่หว่าอ่ะอันนี้เป็นกีตาร์นะครับกด verify เนี่ยฉันไม่ใช่บอทนะฉันตอบถูกหมดนะครับจะเป็นลักษณะนี้นั้นพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่แหละครับนี่คือส่วนของตัวห้อง mid journey จะสังเกตว่าโอ้ยมีคนอื่นนะเขากำลังให้ mid journey เนี่ยทำการสร้างภาพขึ้นมาให้กับเขาเยอะแยะเลยนะนั้นลองดูนะครับนี่เราจะลองกดเลื่อนดูนะอย่างนี้ของพลก็จะเห็นเป็นภาพพวกนี้นะโอ้มีภาพสวยๆเยอะแยะเลยนะครับโอเคทำไงครับตรงจุดนี้แล้วอยากจะเข้าไปลองกับเขาบ้างละถ้าเกิดเราจะเข้ามาบอกให้ mid journey ช่วยสร้างภาพให้เนี่ยและเป็น account แบบฟรีนะก็คือไม่มีการเสียตังค์นะครับเราจะสามารถเข้าไปในห้องรวมใหญ่ได้โอเคเราทำไงฮะแล้วกดปุ่มที่อยู่ด้านบนซ้ายนะที่เป็นรูปขีด3ขีดหรือแฮมเบอร์เกอร์เมนูเนี่ยขึ้นมาแล้วในที่นี้เราสามารถที่จะเลื่อนดูเมนูนะครับสังเกตว่าด้านบนเนี่ยเป็นชื่อ Mid Journey นะมันเป็นส่วนของห้อง Mid Journey นะครับมี Newcomer Room 3กับ Room 4ตรงเนี้ยเลือกเข้าห้องไหนก็ได้ครับเพียงแต่เข้าห้องไปแล้วเนี่ยเวลาเราคุยกับ Mid Journey นะเขาได้รับคำสั่งของเราไปเขาก็จะเอาภาพที่สร้างเนี่ยมาวางไว้ในห้องนั้นนะครับอ่ะเราลองดูนะครับเราเข้าไปที่ Newbie 116นะที่ทำไงครับเราอยากจะให้เขาสร้างมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเราจะเหมือนกับเราอยู่ในห้องรวมใหญ่ๆนะครับนึกถึงว่าเราเรียนนะครับภาควิชาศิลปะโอ้โหเพื่อนเรานี่เข้ามานั่งกันอยู่ในห้องเต็มไปหมดเลยแต่คราวนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องด้วยครับเราจะทำให้มันสามารถสร้างภาพได้โดยการใช้ไอ้ช่องข้างล่างนี่แหละครับมันจะเหมือนการแชทครับเพียงแต่ตอนที่เราทำการแชทเนี่ยเราจะต้องใช้คำสั่งเล็กๆนิดนึงเหมือนกับเขียนอีโมจินะโดยการกดใส่สัญลักษณ์นี่ครับสัญลักษณ์ slash มันจะมีเมนูขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับเป็นส่วนของตัวบอทนะแล้วเราลองพิมพ์ครับ image image นี่พลพิมพ์แค่ im ขึ้นมาแล้วเห็นไหมแบบ imagine ครับเรากดเลือกจากด้านบนหรือจะพิมพ์จนครบก็ได้นะแต่พลจะกดเลือกจากตัวเมนูที่ขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับนี่ขยับอยู่เห็นไหมโอเคกดเลือกปั๊บนี่มันจะขึ้นเป็นพร้อมขึ้นมาครับเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมันคือส่วนของข้อความที่เราจะต้องคุยกับตัวมิจฉานี่ครับแล้วลองดูนะสมมติเราบอกเอาง่ายๆก่อนละกันบอกว่าแมวเหมียวลูกแมวละกันคิดเทนนะพิมพ์ว่าคิดเทนไม่มีอะไรพิสดารเลยนะบอกให้มันวาดภาพลูกแมวให้หน่อยแล้วกดส่งครับเหมือนกับการส่งเข้าไปในห้องแชทตรงนี้นะในที่นี้ครับมันจะมีส่วนที่โลขึ้นมาสังเกตไหมนี่คือข้อความที่เรากำลังคุยกับตัวมิจจอนี่ครับโอเคตอนนี้มันจะเลื่อนๆนิดนึงนะเพราะมันมีคนอื่นที่กำลังคุยกับตัวมิจจอนี่บอร์ดอยู่นะครับก็คืออย่างแรกครับเราเข้ามาเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขการใช้งานครับพวกเรื่องกฎหมายพวกเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเขาจะให้เรากดก่อนนะโอเคเรากดยอมรับนะครับปุ่มเขียวๆตรงนี้นี่เองกด accept ทีนี้ก็จะเห็นว่าโอ้โหในห้องรวมเนี่ยคนเขาแห่กันมายิงพร้อมให้มิจจอนี่เนี่ยทำการสร้างภาพให้แต่ละคนนะครับบางทีเนี่ยมันยากมากที่จะไปนั่งสกรอเลื่อนขึ้นไปหาจุดที่เรามีการสั่งให้ตัวมิจจอนี่เจนภาพให้เรามันมีวิธีครับเพราะว่าในที่นี้เนี่ยตอนที่ Mid Journey เจนภาพให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนกับเป็นคนคนหนึ่งนะที่ทักเรากลับมาครับโดยการแท็ก account ของเราแล้วทำไงครับอยู่ด้านบนซ้ายนะด้านบนซ้ายเนี่ยพอกดเปิดปุ๊บโอเคเรามีเมนูขึ้นมาก็คือเมนูที่อยู่ใน2ตัว Mid Journey Server นะครับอันนี้ก็คือห้องที่มีการทักเรากลับมาสังเกตนะมีเลข2ตรงนี้นะครับเพราะว่าพลมีการสั่งพร้อมที่2ไปให้มันทำการสร้างภาพอีกชุดนึงขึ้นมายังไงก็แล้วแต่นี่คือ
ตัวที่บอกว่าพิจารณาทักเรากลับมาครับทำไงฮะด้านล่างสุดด้านขวาเห็นไหมมีรูปกระดิกแจ้งเตือนนะครับลองกดเปิดดูและนี่ก็คือข้อความที่มิจนี่เนี่ยเขาทักเรากลับมาครับเป็นลักษณะนี้นะจะเห็นว่าไอ้ด้านล่างเนี่ยนี่เห็นไหมนี่คือส่วนของคิทเทนที่เราพิมพ์เข้าไปแล้วก็ตัวมิจนี่เนี่ยทำการบอกเรากลับมานะครับและด้านบนก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะที่คนเนี่ยใส่คำว่าคิทเทนแล้วเติมคำว่าไทยลงไปด้วยลองสังเกตดูนะถ้าเป็นคิทเทนเฉยๆก็จะเป็นรูปลูกแมวอยู่ในภาพปกติใช่ไหมพอมีไทยปุ๊บโอ้โหมีผ้ามียศมีอะไรมาเนี่ยเต็มเลยและนี่แหละครับถ้าสมมติเราต้องการที่จะกระโดดกลับไปที่ข้อความของเขาที่อยู่ในห้องรวมเนี่ยก็แค่กดจิ้มลงไปที่ข้อความที่อยู่ในส่วนของกระดิ่งแจ้งเตือนนั่นเองนี่จุดนี้นะเนี่ยก็คือเขาจะสร้างมาให้4ภาพครับดูอย่างนี้นะเขาต้องการที่จะเอาภาพไหนเป็นพิเศษเราสามารถบอกเขาได้นะครับเพราะว่า4ภาพเนี่ยมันเหมือนกับเขาวาดมาให้4ภาพเธอลองเลือกดูซิถ้าต้องการภาพไหนนะเป็นพิเศษนะครับเช่นเราต้องการภาพบนซ้ายบนซ้ายตรงนี้นะก็คือ U1 นะครับบนซ้ายคือ U1 บนขวาคือ U2 ล่างซ้ายคือ U3 ล่างขวาคือ U4 นี่ถ้าเราต้องการนะบอกว่าเฮ้ยช่วยเพิ่มความละเอียดหน่อยตัว U เนี่ยคือหมายถึง up scale นะครับ up scale คืออะไรคือเพิ่มความละเอียดนะครับรวมถึงเพิ่มขนาดความกว้างของตัวรูปภาพด้วยสมมุติว่าโอเคผลชอบ U3 นะครับนะดูน่ารักดีเราก็แค่กด U3 ตรงจุดนี้มันจะเป็นการยิงคำสั่งพร้อมไปหาตัว Midjourney อีกทีนึงครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเป็นส่วนของตัวไฮไลท์ขึ้นมาที่ตัว U3 นะครับตรงนี้ Midjourney บอกว่าโอเคคุณเอา U3 ใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปทำก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันกลับมาอีกทีนึงซึ่งพอมันทำการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถกลับมาดูนะครับในส่วนของตัวโนติที่เขาเมนชั่นนี่สังเกตว่าตัวล่าสุดจะอยู่ด้านบนนะครับที่ตัวมิดจอร์นีย์เนี่ยทำการสร้างแล้วก็ทักเรากลับมานี่ก็คือตัวนี้นะเป็นส่วนขยายนะครับมีการอัพสเกลมีการใส่ละเอียดมากขึ้นและนี่ก็คือรูปแบบของการที่เราจะเข้าไปคุยกับมิดจอร์นีย์และถ้าต้องการเนี่ยเราก็สามารถกดเลือกนะครับแล้วก็กดเซฟรูปได้จากตรงนี้นะครับหรือจะเปิดเป็นลิงก์ไปก็ได้นะหรือว่าจะกดแชร์ก็ได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือเบื้องต้นในการสมัครตัว Discord Account แล้วก็ใช้ Midjourney นะครับในการสร้างรูปภาพให้เราเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมีเทคนิคอื่นๆรวมถึงวิธีการในการคุยกับ Midjourney มาฝากกันนะครับถ้ายังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กันได้นะครับ